โรงเรียนบ้านไผ่ขอก5เป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2491มีผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านไผ่ไปแล้ว66รุ่นจำนวนกว่า 32,000 คนที่สถาบันแห่งนี้ได้เป็นเบ้าหลอมให้เป็นคนดีมีความรู้ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติโรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนจำนวน 3,064 คนครูและบุคลากรปฏิบัติการสอน180ท่านโดยการนำของท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันด็อกเตอร์ยุทธศาสตร์คงเพชรซึ่งเป็นผู้อำนวยการลำดับที่16โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกท่านทำให้โรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถโดดเด่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและความเป็นเลิศเฉพาะด้านซึ่งเห็นได้จากผลการแข่งขันโล่รางวัลต่างๆที่ได้รับอย่างมากมายในปีการศึกษานี้และปีการศึกษาที่ผ่านมาเช่นเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในปีการศึกษา2556ในระดับภาคจำนวน75รายการชนะเลิศระดับภาคจำนวน14รายการได้รับรางวัล11เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงร่วมแข่งขันกีฬายกน้ำหนักระดับนานาชาติจัดโดยสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งใช้โรงเรียนบ้านไผ่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมยกน้ำหนักโรงเรียนบ้านไผ่ได้รับ3เหรียญทองแดงชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติประจำปี2557ซึ่งจัดโดยกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อจากนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือบ้านไผ่สคูลมาร์ชิ่งแบนด์แบนด์เดเรคเตอร์ยุทธเสกกองเพชรดัมเมเยอร์กฤษณะสานนจิตYeah.
ชาวตำรวจเสียเดือดดังๆให้กับบ้านไผ่สักครั้งนะครับเซอร์ไพรส์มากๆจริงเนี่ยมาชมกันต่อเพศนี้ขอเสียงปรบมือกับผู้ชนะเลิศของเราด้วยนะครับและผลการประกวดในประเภทพาเรดค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่บ้านสีมหาราชามาร์ชิ่งบ้านสีมหาราชามาร์ชิ่งแบนด์ค่ะรางวัลต่อมาค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่จักรคำคณาธรลำพูนจักรคำคณาธรลำพูนมาร์ชิ่งแบนด์ค่ะแล้วรางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิตประเภทพาเรดชนะเลิศได้แก่บ้านไผ่สคูลบ้านไผ่สคูลมาร์ชิ่งแบนด์ค่ะได้รับถ้วยรางวัลจากกรมพละศึกษาและทุนส่งเสริมวง 120,000 บาทค่ะขอนแก่นปรบมือกับแชมเปี้ยนของเราด้วยนะครับและมาถึงรางวัลสุดท้ายค่ะในด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านไผ่ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและเป็นห้องเรียนแห่งความสุขเช่นการสร้างสนามฟุตบอลที่มีมาตรฐานการสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการโดยใช้งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูรวมถึงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาทุกคนทุกปีด้านความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนบ้านไผ่เข้าร่วมงานกิจกรรมประเพณีที่จัดขึ้นอยู่เป็นประจำเช่นงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่นงานแห่เทียนเข้าพรรษางานลอยกระทงงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเราจะรักพักดีดังดวงใจเธอทุนผู้ไว้โรงเรียนและบุคคลที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นที่สุดคือนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่จึงได้จัดให้ปีการศึกษา2557ถึงปีการศึกษา2558เป็นปีแห่งการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งจะทำให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นร่วมมือกันป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในระหว่างที่อยู่โรงเรียนบ้านไผ่อันเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งในอดีตและปัจจุบันเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านไผ่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงมากในด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในปีพุทธศักราช2553และเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษารอบที่3ไปแล้วที่จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีได้นั้นโรงเรียนบ้านไผ่ต้องคิดค้นพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นแหล่งสร้างคนดีคนเก่งและมีคุณธรรมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านไผ่ที่ได้ตระหนักและพยายามปรับปรุงพัฒนาเสมอมาอย่างไม่หยุดยั้งจากรุ่นสู่รุ่นปีแล้วปีเล่าและจะเป็นเช่นนี้คู่โรงเรียนบ้านไผ่ขอก5ตลอดไปThank you.
ส่องแสงสาดแสง